ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนธีมและก็โหลดธีมนะเปลี่ยนธีมโหลดธีมลบธีมนะครับธีมคืออะไรธีมก็คือหน้าตาของเว็บนี่แหละนะครับเริ่มต้นนะครับเราเข้ามาที่ล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บเพจของเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่รูปแบบนะฮะรูปแบบตรงนี้นะครับเมนูด้านซ้ายมือนะฮะอยู่ตรงเมนูด้านซ้ายมือของเราเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ธีมนะครับตรงนี้นะฮะ ทอทงนะฮะสระอีมอมาขออภัยนะครับเลือกนะคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของธีมทั้งหมดที่เราได้โหลดมานะครับเราได้โหลดมาต่อไปเราจะเปลี่ยนธีมนะครับแล้วก็ปรับแต่งธีมยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราใช้ธีมตัวไหนนะฮะเราใช้ตัวธีมตัวไหนอยู่มันก็จะเป็นสถานะขึ้นก่อนเพื่อนนะครับก็จะเป็นสถานะใช้งานนะฮะอย่างผมใช้ธีมตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะดาวน์โหลดธีมนะของเปิดเพจมาใช้ใหม่เนี่ยจะทำยังไงนะครับให้เราคลิกที่เพิ่มธีมใหม่ตรงนี้นะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีธีมเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเราก็เลือกมันจะมีเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือธีมที่พิเศษอย่างเงี้ยนะฮะยอดนิยมยอดนิยมก็คือใช้บ่อยนะครับมีคนใช้เยอะนะฮะธีมยอดนิยมนะครับแล้วก็มีล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาล่าสุดใหม่ๆนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนให้เรานะครับนี่คือธีมล่าสุดนะฮะธีมที่ชื่นชอบนะฮะคุณชื่นชอบธีมตัวไหนเป็นพิเศษนะครับในนี้ไม่มีนะครับผมก็เลยมันก็เลยไม่ได้โชว์ขึ้นมาเอาล่าสุดแล้วกันนะครับถ้าเราจะติดตั้งทำยังไงนะครับสมมติว่าผมจะติดตั้งสักธีมนะฮะเลือกเอาสักธีมหนึ่งมาใช้นะครับจะโหลดธีมสักธีมมาใช้นะฮะผมเอาธีมแบบสไตล์ลูกทุ่งแล้วกันนะฮะขอเลือกก่อนนะครับแป๊บธีมมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากในเปิดเพจของเราเนี่ยเยอะมากนะครับเลือกจนไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนะครับสมมติว่าผมเลือกได้แล้ว1ธีมนะครับผมจะทำเปลี่ยนเป็นธีมการศึกษานะฮะผมก็เลือกตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้นะครับมันก็จะมีเมนูนะฮะเมนูติดตั้งหรือจะดูก่อนก็ได้นะครับยังเราไม่ติดตั้งนะฮะเราจะดูก่อนก็คลิกที่ดูก่อนนะครับดูก่อนว่าหน้าตาธีมตัวนี้เป็นยังไงนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับตาของทีมตัวนี้อาจจะยังไม่มีรูปเหมือนที่ของเขานะฮะยังไม่มีรูปเพราะเราต้องมาใส่รูปมาใส่เนื้อหามาใส่เมนูเองนะครับถ้าเราชื่นชอบทีมนี้ให้เราคลิกที่ติดตั้งตรงนี้นะครับก็คลิกติดตั้งตรงนี้นะฮะโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดไฟล์ที่มีมานะครับมาเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมีปุ่มคำว่าใช้งานนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ใช้งานเราก็ปิดตรงนี้นะครับอันนี้คือการติดตั้งธีมนะฮะการติดตั้งธีมนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานนะฮะแต่ยังไม่ได้ใช้งานกลับไปที่ธีมใหม่นะฮะธีมใหม่กลับไปที่ธีมใหม่เรากลับไปที่ธีมเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ธีมทีนี้ถ้าเราต้องการนะฮะถ้าเราต้องการลบธีมทำยังไงนะครับเมื่อโหลดมาโอ้ยมันเยอะเกินไปนะฮะโหลดมาแล้วมันเยอะเกินไปเราต้องการลบออกนะฮะลบออกจากเซิร์ฟเวอร์เราจะทำยังไงนะครับให้เราคลิกเข้าไปดูที่ธีมนี่แหละคลิกที่ธีมนะฮะท่านอยากจะลบตรงไหนนะครับคลิกเข้าไปนะฮะจะมีเมนูที่อยู่ด้านล่าง
ขวามือนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการลบให้เราคลิกตรงนี้นะครับผมต้องการลบตัวนี้แล้วก็คลิกถูกลงไปนะครับโปรแกรมก็จะลบออกให้นะฮะนี่คือการเพิ่มและลบธีมบน WordPress ของเรานะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ